โจรสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมหาโจรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์ห้าประกาศย่อมตัดที่ต่อบ้างย่อมปล้นทำลายบ้างย่อมทำการปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวบ้าง ตีชิงในทางเปรียวว่าองค์ห้าประการเป็นฉไฉนคือมหาโจรในโลกนี้เป็นผู้อาศัยที่ไม่ราบเรียบหนึ่งเป็นผู้อาศัยที่รกชัดหนึ่งเป็นผู้อาศัยคนมีกำลังหนึ่งเป็นผู้ใช้จ่ายพวกขซับหนึ่งเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวหนึ่ง ดูกรารภิกูุทั้งหลายก็มหาโจรเป็นผู้อาศัยที่ไม่ราบเรียบอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้เป็นผู้อาศัยที่ลุ่มแห่งแม่น้ำหรือที่ไม่ราบเรียบแห่งภูเขาดูกรารภิกษุทั้งหลายมหาโจรเป็นผู้อาศัยที่ไม่ราบเรียบอย่างนี้แหละ ก็มหาโจรเป็นผู้อาศัยที่รกชัดอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้เป็นผู้อาศัยที่รกชัดแห่งหญ้าบ้างที่รกชัดแห่งต้นไม้บ้างฝั่งน้ำบ้างป่าใหญ่บ้างดูกร,ราภิกษุทั้งหลายมหาโจรเป็นผู้อาศัยที่รกชัดอย่างนี้แหละ ก็มหาโจรเป็นผู้อาศัยคนมีกำลังอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้ย่อมอาศัยพระราชาบ้างมหาอมาตย์แห่งพระราชาบ้างเขาย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาเรื่องบางอย่างกับเราพระราชาหรือมหาอมาตย์แห่งพระราชาเหล่านี้ จักช่วยว่าความให้ถ้าใครจะกล่าวหาเรื่องบางอย่างกับเขาพระราชาหรือมหาอมาตย์แห่งพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยว่าความให้แก่เขาดูกระรภิกษุทั้งหลายมหาโจรเป็นผู้อาศัยคนมีกำลังอย่างนี้แหละก็มหาโจรย่อมแจกจ่ายพวกทรัพย์อย่างไร คือมหาโจนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเขาย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาเรื่องบางอย่างกับเราเราจักจ่ายโภคทรัพย์กลบเกลื่อนเรื่องนั้นถ้าใครกล่าวหาเรื่องบางอย่างกับเขาเขาย่อมใช้จ่ายโพคทรัพย์กลบเกลื่อนเรื่องนั้น ดูกราภิกษุทั้งหลายมหาโจรเป็นผู้ใช้จ่ายพภกทรัพย์อย่างนี้แหละก็มหาโจรเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวอย่างไรคือมหาโจรในโลกนี้เป็นผู้ทโจรกรรมคนเดียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาย่อมปรารถนาว่าเรื่องลับของเรา อย่าได้แพร่งพรายไปภายนอกดูกระราภิกษูทั้งหลายมหาโจรเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวอย่างนี้แหละมหาโจรผู้ประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แหละย่อมตัดที่ต่อบ้างย่อมปล้นทำลายบ้างย่อมปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวบ้างตีชิงในทางเปียวบ้าง ดูกระภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแหละปาปะภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายเป็นผู้มีโทษมีข้อที่วินยูชนจะพึงติเตียนและย่อมประสบบาปเป็นอันมากธรรมห้าประการเป็นฉไฉไนคือ ปาปะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อาศัยกรรมที่ไม่สม่ำเสมอหนึ่งเป็นผู้อาศัยที่รกชัดหนึ่งเป็นผู้อาศัยคนมีกำลังหนึ่งเป็นผู้ใช้จ่ายพภกทราศัพหนึ่งเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวหนึ่งดูการะภิษุทั้งหลายก็ปาปะภิกษุ เป็นผู้อาศัยกรรมที่ไม่สม่ำเสมออย่างไรคือปาปะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ไม่สม่ำเสมอดูการาภิกษุทั้งหลายปาปะภิกษุเป็นผู้อาศัยกรรมที่ไม่สม่ำเสมออย่างนี้แหละ ก็ปาปะภิกสุเป็นผู้อาศัยที่รกชัดอย่างไรคือปาปะภิกสุในธรรมวินัยนี้เป็นมิจฉาทิฐิประกอบด้วยอันตคาหิกะทิฐิดูกระภิกษุทั้งหลายปาปะภิกสุเป็นผู้อาศัยที่รกชัดอย่างนี้แหละก็ปาปะภิกสุ เป็นผู้อาศัยคนมีกำลังอย่างไรคือป้าปะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อาศัยพระราชาบ้างมหาอมาตย์แห่งพระราชาบ้างเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาเรื่องบางอย่างกับเราพระราชาหรือมหาอมาตแห่งพระราชาเหล่านี้จะช่วยว่าความให้ ถ้าใครกล่าวหาเรื่องบางอย่างแก่เธอพระราชาหรือมหาอมาตย์แห่งพระราชาเหล่านั้นย่อมช่วยว่าความให้แก่เธอดูกระรภิกษุทั้งหลายปาปะภิกษุเป็นผู้อาศัยคนมีกำลังอย่างนี้แหละก็ปาปะภิกษุเป็นผู้ใช้จ่ายพวกทรัพย์อย่างไรคือ ปาปะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ได้จีวรบินทบาศเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพศสัชบริขารเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจะกล่าวหาเรื่องบางอย่างกับเราเราจากแจกจ่ายลาบกลบเกลื่อนเรื่องนั้นถ้าใครกล่าวหาเรื่องบางอย่างกับเธอเธอย่อมแจกจ่ายลาบ กลบเกลื่อนเรื่องนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายปาปะภิกษุเป็นผู้ใช้จ่ายพวกขทรัพย์อย่างนี้แหลก็ปาปะภิกษุเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวอย่างไรคือปาปะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอยู่ชนบทชายแดนรูปเดียวเธอเข้าไปหาสกุลในชนบทนั้น ย่อมได้ลาดูการภิกษุทั้งหลายปาปะภิกษุเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวอย่างนี้แลดูการภิกษุทั้งหลายปาปะภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายเป็นผู้มีโทษ มีข้อที่วินยูชนจะพึงติเตียนและประสบบาปเป็นอันมากจบโจรสูตร